สวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันแน่ชัดแล้วนะคะสำหรับผลประชามติในวันนี้โดยประชาชนคนไทยร่วมโหวตรับร่างประชามติ15ล้านเสียงและไม่9ล้านเสียงและเห็นชอบคำถามพ่วงเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะเราจะมาฟังบทวิเคราะห์จากหัวหน้าโต๊ะข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจถึงกระบวนการต่อไปเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำไปสู่การเลือกตั้งได้อย่างไรและมิติทางเศรษฐกิจและการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะหลังจากผลประชามติออกมาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ออกมารับนะถือว่าเป็นการชนะอย่างค่อนข้างท่วมท้นเนี่ยนะคะผลของคะแนนในการชนะครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ว่าจะทำให้คสช.และรัฐบาลเนี่ยทำงานไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีจุดที่จะชะงักงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลพวงของการรับในวันนี้เนี่ยรถแมพไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกระบวนการจัดทำกฎหมายลูกและในเรื่องของการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูตามไทม์ไลน์เก่านะคะคาดว่าไม่ประมาณสักประมาณธันวาคมปีหน้านะคะน่าจะมีรัฐบาลใหม่ได้นะคะหมายถึงเรารวบรัฐว่าโอเคมีการเลือกตั้งอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วธันวาคมจะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะมีรัฐบาลใหม่นะคะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอยู่อีกอันนึงที่อาจจะแทรกซ้อนเข้ามาก็คือว่ากระบวนการนับคะแนนซึ่งการออกแบบการนับคะแนนครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยดังนั้นเนี่ยคาดว่ากระบวนการนี้เนี่ยบวกลบก็น่าจะอีกประมาณ90วันดังนั้นถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งทุกอย่างในเดือนธันวาคมและเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนกันอีกประมาณราว90วันเนี่ยนะคะดังนั้นรัฐบาลใหม่เนี่ยอาจจะนะคะอาจจะถ้าเกิดมีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดธันวาคมเราจะมีแต่ถ้าเกิดมีข้อประเด็นทางกฎหมายเนี่ยประมาณมีนาหรือเมษายนนะคะเราถึงจะได้รัฐบาลใหม่นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนทางกฎหมายในเวลานั้นที่จะมาถึงรวมๆก็คือปีหน้าทั้งปีเราก็ยังอยู่กับรัฐบาลคสช.นะคะดังนั้นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือว่านโยบายทางด้านการเมืองที่คสช.ออกแบบไว้เนี่ยน่าจะออกดอกออกผลนับจากนี้ไปอย่างเช่นแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่วางแผนไว้แล้วก็มีแผนที่จะเริ่มประมูลมีแผนที่จะประกวดราคาอะไรต่างๆของกระทรวงคมนาคม20กว่าโครงการอันนี้ก็น่าจะเดินหน้าไปได้อย่างนิ่งๆนะคะแล้วก็ผลพวงจากการลงทุนของรัฐในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจบ้างนะคะแต่แน่นอนปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่มีปัญหาสะสมมาจากราคาสินค้าเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยฟื้นตัวได้ดีมากนักนะคะเศรษฐกิจในระดับกลางกับระดับบนเนี่ยจะอาจจะแบบว่ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ารายได้หรือว่าฐานเศรษฐกิจระดับฐานล่างเนี่ยก็น่าจะยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าปัจจัยอย่างที่บอกว่าราคาพืชผลและปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศพวกนี้ก็จะมีผลต่อเนื่องมานะคะทีนี้ก็คือถ้าหากว่าถามว่าโครงการอะไรที่จะเป็นมิติที่โดดเด่นที่จะเป็นผลงานของคสช.หรือผลงานของรัฐบาลนี้มิติที่โดดเด่นที่รัฐบาลจะพยายามผลักดันก็คือเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ตอนในของภาคตะวันออกหรือว่าเขต EC นะคะเขตนี้รัฐบาลค่อนข้างจะตั้งใจทำให้เหมือนถ้าหากว่าเรามองรัฐบาลพลเอกเปรมตอนนั้นผลงานที่โดดเด่นก็คือเขตเศรษฐกิจอีเทิร์นซีบอร์ดนะคะความช่วงชัตบานของภาคตะวันออกครั้งนี้ก็เหมือนกันรัฐบาลนี้ก็มีความมุ่งหวังที่จะทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ตอนไหนในของอีเทิร์นซีบอร์ดหรือว่าเขต EC เนี่ยนะคะให้มีลักษณะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้ถามว่าครึ่งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยถามว่าภาพเศรษฐกิจอะไรจะชัดเจนก็คือการลงทุนขนาดใหญ่และการพยายามที่จะผลักดันเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและทำความการผลักดันกฎหมายที่เคยผลักดันยากในยุคที่รัฐบาลเลือกตั้งเคยพยายามทำแล้วก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยกฎหมายเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆก็จะถูกทยอยผลักดันออกมาหรือว่าการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปมีการออกพระราชบัญญัติหรือว่ามีออกกฎหมายมากำกับที่ต่างไปจากเดิมมิติพวกนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมิตินึงที่มีความชัดเจนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะแผน12ที่จะมีผลเริ่มต้นในปลายปีนี้แล้วก็
รวมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจะเป็นผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะเริ่มก่อตัวเห็นดอกเห็นผลมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคือครึ่งปีนี้แล้วก็ตลอดปีหน้าทั้งปีเนี่ยเราก็จะอยู่กับรัฐบาลคสช.และไม่แน่ว่าถ้าหากว่ามีผลเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็จะต้องเป็นไตรมาส1ของปี61เราถึงจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งตอนนั้นก็รับรวมแล้วรัฐบาลคสช.ก็น่าจะมีวาระเกือบ4ปีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนมิติอื่นๆปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ค่อนข้างเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจระดับฐานรากนะคะโดยใช้ธนาคารของรัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นเครื่องมือดังนั้นสิ่งที่นักธุรกิจจะต้องจับตาก็คืออย่างที่บอกว่าต้องมอนิเตอร์ว่ายุทธศาสตร์20ปีมีผลพวงหรือว่าเอฟเฟคทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีของเราที่จะเริ่มใหม่เนี่ยค่อนข้างจะไปในคันลองเดียวที่รัฐบาลคสช.ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ควบคู่กับรัฐธรรมนูญที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากนี้นะคะค่ะและนี่ก็คือการวิเคราะห์แบบระยะสั้นๆว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะค่ะและนี่ก็คือการวิเคราะห์มิติทางการเมืองและเศรษฐกิจที่จะดำเนินต่อไปภายหลังประชามติครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ประชาชาตินะคะโดยทางเราจะอัปเดตข่าวสารก่อติดสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะค่ะขอบคุณค่ะ